เอมิลี่มาไวมากเลยนะย่อหายครับเลนไม่ค่อยมีนะน่าจะพูฮีโร่เริ่มแคบลงครับวันนี้เกม4เลนไม่ค่อยมีก็ระวังมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมนั้นแว่นนะครับแฮ่นึกว่าเลนไม่มีแล้วก็รถวิ่งไม่ได้แฮ่นั่นถนนครับจะเอาคืนได้อีกนิดมั้งเหรอฮะเมื่อกี้เห็นโมคัสเล่นนี่สแปมฟรีอีสปอร์ตครับแล้วส่วนใหญ่หยิบเอมิลี่มาเนี่ยมักจะต้องเล่น2ไฟเตอร์ด้วยนะก็คุ้มนะถ้าเป็น2ไฟเตอร์จริงนะเหมือนกันมีอีกนิดในทีมนะฮะไม่ถึงกับต้องแต่ว่ามันมักจะนึกออกไหมโอ้โหเหมือนอยากได้คืนของหายอยากได้คืนสลิมอีกนิดนี่ก็คือก๊อปปี้กันมาเลยนะกับเกมเมื่อกี้ครับก็จะเป็นโมแคสกับอีโป้แล้วฮะที่เล่นเอาไว้ในเกมเมื่อสักครู่สังเกตว่าอิกนิสนี่ทำไมฮะตาเขาหายไปข้างอ๋อเป็นหุ่นยนต์ใช่มั้งสกินนี้รู้สึกไฮเจไปไหนฮะเลมังกรน่าจะอย่างนั้นอ๋อแหละฮะฮายาเตะของอิปโป้เลยครับน่าสนใจครับเกมนี้จ่ายหนักจัดเต็มครับแอนติโดสอัลฟาแบนซิฟทิ้งไปนะฮะแล้วให้บีเด็กซ์ก่อนจะแบนคูเลนถ้าแบนคูเลนอย่างนี้สัญญาณเริ่มชัดขึ้นว่าเขาจะเน้นแผงหลังน่าจะหยิบตัวนิ่มเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแบบนี้ตัวจะอยากเล่น2แครี่หรือเปล่าตัวอย่างลินดิสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าชักตัวถามว่าคุ้มไหมนี่อีกเรื่องนะมาแอนเน็ตแล้วทำไมถึงเป็นแอนเน็ตนั่นเด็กหมายถวนไม่ค่อยได้แอนเน็ตเป็นตัวที่การเอาตีไฮยาเตะได้ดีพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วฮะเท่าที่นึกออกตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดแอนติโดซาฟ่าจะเล่น2ไฟเตอร์จริงๆก็เป็นตัวที่ปกป้องจังหวะแบบนั้นได้ดีแต่ช่วงนี้ไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบนเป็นตัวของชื่ออะไรนะเมื่อกี้ผมพูดเองแอนเน็ตแอนเน็ตใช่ตัวของ Hybrid X นี่มองตัวล้วง2ตัวเลยนะครับในเฟสที่2นะครับไม่อยากโดนล้วงจริงๆแต่ก็ยังเหลือซิลเขาบอกเห็นว่ามันจี้ตัวล้วงแปลกๆหยิบซิลเลยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วซิลเนี่ยมักจะคนเดียวแล้วพอคือเป็นคนรักเดียวใจเดียวแค่คนเดียวก็เพียงพอจะเป็นลักษณะแบบไม่สามารถที่จะไหลยาวๆเหมือนพวกคิวเลนหรือว่าเพนที่แบบเข้าไปตูมๆๆแล้วได้หลายตัวได้ฮะบังคับไม่เล่นนาคอสเพราะนาคอสเล่นไปแล้วไอ้ตัวเล่นไปแล้วนะอยากจะซ้ําอ่ะคิวเลนบอกกดคลิกแหนกมาแล้วตึ้มใส่เลยครับตัดแต้มเปล่าหยิบนาคอสมานี่โดนแบนเปล่าผมไม่รู้ว่าผลลงโทษเป็นไงนะเวเรสฮะจะเล่น2ไฟเตอร์ซะเองด้วยอย่างงี้ซิลนี่เป้าหมายชัดเจนฮะขอเก็บไม่สลิมก็คลิกแหนกเวเรสซับเหรอครับคุมหรือเปล่าสรุปเป็นสลิมซัพพอร์ตฮะคือตอนนี้คอมโบของอัลติโดลาฟ่านี่แรงนะครับทางด้านของดีแร็กไฮยาเตะซิลพร้อมๆกันโอ้คริสิกในวิสุดท้ายครับแก๊ง 2K พอคริกซี่ไม่ได้มาด้วยถ้าตกรถโอ้ยกันรวบเราถือว่าได้สบายนะเพราะว่าตัวไฮยาเตะไม่ต้องการในการดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเล่นคู่กับดีแร็กนะครับ CC อยู่ที่ดีแร็กอยู่แล้วกันเรื่องของหอกสลิมด้วยแล้วฮะใช่ครับแล้วตัวชักหน้าเองนี่มันมีพลังงานเคออสที่สาดน้ำเฉยก็ไม่โดนแล้วนะใช่ครับไม่ติดเดินเข้าไปทุบท่าหนึ่งยืนรับหอกได้สบายฮะหรือถ้าเกิดเพื่อนโดนจังหวะสำคัญจริงๆก็กดเอาตีช่วยล้างให้ก็ได้ใช่ครับโอ้คิดสิ่งเล่นยากครับบิกินเป็นอีกนิสลาบเดี๋ยวฮัลโหลเฮ้เอาผมรอดูในเกมดีกว่าไม่รู้สลับกันอีกเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับใช่แล้วครับสแนปเปอร์คริสซิกส์เหรอนะฮะสแนปเปอร์คริสซิกส์เหรอเออ15วินาทีอ่ะผมไม่รู้อ่ะสลับกันแล้วครับแหมเขารอให้เราจะหายใจคว่ำเนี่ยครับว่าจะทำอะไรกันอีกหรือเปล่านะฮะใจชื้นขึ้นมานิดนึงครับผมแสดงว่าตากฝนมาน่าจะอย่างนั้นแหละระวังปอดบวมดูชื้นมาเลยนะฮะเข้าสู่นะครับเกมที่4นะครับของคู่นี้ครับในระบบ Best of 5ฮะ Antidote Alpha กับ Hybrid X ครับถ้าเกิดว่า Antidote Alpha นะครับตีเสมอได้สำเร็จจะมีเกมที่5ครับแต่ถ้า Hybrid X นะครับทำได้ก็จะจบทันทีแล้วจะเป็นคู่ที่2วันนี้ยังมีคู่หนึ่งด้วยนะครับน้องในทีมบอกว่าต้องซ้อมรอแข่ง By Synergy จะเจอกันกับทางด้านของลาวานะที่เมื่อวานแพ้ไป 0-3
ทีมเต็งที่กลายเป็นว่าเจอเขาเรียกอะไรสะดุดครั้งใหญ่เลยทีเดียวในเมื่อวานนี้ตอนนี้ห้ามสะดุดซ้ำสองเลยนะฮะถ้าเกิดเป๋แล้วเป๋ยาวนี่แน่นอนว่าหนทางการได้ที่หนึ่งในรอบเก็บแต้มนี่จะถือว่ายากขึ้นเยอะทีเดียว1 2 3มันมีเรื่องของอันดับของซีดดิ้งด้วยใช่แน่นอนว่าเพลย์ออฟได้ไปหมดครับแต่ว่าซีดดิ้งเนี่ยเรื่องใหญ่อยู่อะมันมีความเหนื่อยความล้าในการต้องเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็สิทธิในการเลือกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับคิดภาพว่าเล่นเบสออฟไฟเสร็จต้องไปเล่นเบสเซเว่นต่อในวันเดียวนี่คือเลือดตกยางออกอะผมบอกเลยใช่ครับจุกๆไปนะฮะแต่เดี๋ยวต้องติดตามครับว่าสุดท้ายปลายทางนะฮะมันจะเป็นทีมไหนบ้างนะครับที่จะได้ไปต่อในลำดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับแต่วันนี้ครับในคู่นี้ก็มีการรับคมอะไรให้เห็นกันพอสมควรนะครับหาประสบการณ์ระหว่างผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยนะครับที่ได้มิดซีซั่นทรานสเฟอร์มานะครับเข้าสู่เกมกันดีกว่าครับผมเกมนี้เป็นเกมที่4แล้วอัปเดตสกอร์กันนิดนึงครับเป็นไฮบริด X ที่ยังคงนำอยู่ที่2แต้มฮะแต่ว่าแอนติโดซาฟาได้คืนมาแล้วบ้างแต้มนึงเหมือนกันจะสามารถพาไปเกมที่5ได้ไหมฮะแอนติโดซาฟาก็เป็นแข็งนะครับเล่นสลิมครับเกมนี้ดูจะไม่หนัดไฟเตอร์ครับเมื่อกี้เล่นไฟเตอร์ไปดูจะลำบากลำบนพอสมควรเลยครับสำหรับแชงดับบิ๊กกินส์มากับสแนปเปอร์ครับพากันมาป๊าบรวบ2ครับแต่นั้นคือคีฟแฮมไม่มีคนครับแล้วเอ้าได้มาด้วยครับสแนปเปอร์ครับโคซอนไม่ได้พันิชอะโนพันิชไม่ทันนะครับถือพันิชอยู่ด้วยนะไม่ได้คูดาวอยู่ฮะโอ้โหพลาดครั้งใหญ่เลยครับโคซอนโอ้จังหวะอาจจะหลุดระยะมันนิดนึงครับจังหวะรวบออกมาแล้วมันดิ้นออกมาแล้วอาจจะลังเลหรือเปล่าในตอนแรกด้วยนะครับว่าจะพันิชดีไหมกลัวรีเซ็ตหรือเปล่าครับเพราะมันวิ่งออกมานอกหญ้านะครับเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยแล้วฮะซิลเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะซะด้วยคำนวณดาเมจอยู่นะเมื่อกี้นี้ครับแล้วแหมไม่มีบูปุ๊บโดนคุมดิครับมาอีกแล้วครับดูบิกินส์มาครับคอนซูเมนต์มาคุมอยู่ครับต้องมีโมคัสมาพยายามไล่ออกไปครับแล้วด้านหลังเอมิลี่มาครับโรมิโอโอไมลี่ครับเข้าไปเตะข้างหน้าคอมโบใส่นี่จะรวบสวนครับแล้วได้โรมิโอเลยฮะเฟิร์สบลัดอย่างว่องไวสแนปเปอร์ได้ทั้งบัฟฟ้าได้ทั้งเฟิร์สบลัดแล้วโอลาซอนครับโดนคิริอัสโดดมาแต่ยังดีว่าวินชิปออกได้นะครับมีแต่อยู่ครับแล้วมาที่เลสบัฟต่อครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับโอ้แต่บิกินโดนแอสโลไปเจ็บมากๆคิริอัสแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะโดดออกไปกลายเป็นว่าได้บัฟฟ้าไปนะฮะสแต่ตัวบัฟแดงอยู่โมคัสนะครับครับบัฟฟ้านี่ยังอยู่ที่ตัวของสแนปเปอร์ครับสแปมฟรีใส่อีโป้ที่ลงมาเติมแล้วอ้าวไคโตไกโตโอปาสโอ้สเปนซิเกอร์โดนครับสเปนซิเกอร์แล้วฟิกเกอร์รวบมา2ตัวได้ไปแล้ว1แล้วตัวที่2อย่างโมคัสลากขาตัวเองออกอยู่ครับสแปมมาแล้วเรียบร้อยโอ้สวยจัดจัดท่านเบกินส์เมื่อกี้ทำดีทีเดียวแล้วฮะนี่เล่นตั้งนานในป่านี่เขายังไม่ได้ฟิกอีกแล้วเมื่อกี้นี่นั่นสิฮะโอ้ยังมีฟิกเกอร์ในจังหวะที่สำคัญมากครับ3-0ฮะเกมนี้สงสัยว่าไปบูบ้าอีกแล้วครับกำหมัดฮะสแนปเปอร์ได้บัฟฟ้าเสร็จได้บัฟแดงต่อจะมาเอาบัฟฟ้าอีกปาบเขาให้เข้ายามโอ้คุณได้หยิบมาจะแย่งแล้วนะโอ้โหกำมัดเอาแล้วครับโดนขโมยทุกอย่างคอร์ซอนบอกขอคืนหน่อยล้อมันมาหน่อยเพื่อนโอ้โดนเบรกครับตอนนี้คอร์ซอนกำลังคอสเพลย์เป็นสการ์เล็ตวิชทำไมฮะเอาทุกอย่างของฉันไปโอ้โหแล้วสแนปเปอร์บอกว่าฉันไปดูซัมเปอร์แกเป็นใครใช่ครับเราไม่รู้จักกันฮะบล็อกเข้าไปโอ้เซฟคีฟได้ครบทุกตัวเลยครับไม่พลาดตัวเองฮะโอ้ยธานอสคอสเพลย์สแนปเปอร์สามบัฟเต็มๆยังไม่ได้บัฟเลยนะครับทางด้านของโคลาซอนก็ผมเป็นโคลาซอนผมกดพอนแล้วพิมพ์ด่าแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ขนาดดิฟอกเซนโดนไป5ตัวติดยังไม่เป็นไรเลยอ๋อบูบัฟหายรุนเรือน่าจะด่าในใจอยู่เยอะอยู่ครับโอ้ยครับใครตัวบอกมาโรมิโอเกมนี้เพื่อนเราได้เปรียบเรามากเล่นกันหน่อยปาบเขาให้ครับเปลี่ยนดาบอลัมไม่โดนครับโคลาซอนขอคอมโบสวนหน่อยครับแต่ยืนชาร์จอยู่ก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับใครตัวกับกันตรงนี้นี่เขาเล่นกันอยู่แค่ตรงนี้แหละฮะเขาไม่มีแมปตรงอื่นให้เล่นหรอครับมาวิ่งอะไรอยู่แถวนี้ครับนี่สวนสนุกเลยครับคือการที่หยิบมาเป็นชักนาเนี่ยมันอ่ะแล้วบิกินอยู่ด้านหลังแล้วยังไงดาเมจเต็มมือเลยเรียบร้อยเดินลึกไปหน่อยครับลึกไปน้อยฮะอีกหนึ่งบัฟครับพี่ก็ยาวๆไปครับสี่บัฟแล้วนะครับแต่ได้คนมา1สกอร์ก็พอรับได้ฮะเพราะว่าคนที่ได้เป็นคอร์ซอนนี่แหละแล้วเขามีเอเลสครับเขากดเอเลสเคอร์กลับมาครับแล้วมาเห็นแล้วครับว่าตีมังกรอยู่แล้วฮะไม่ให้ตีครับเพื่อเขาจะคุมบูบัฟต่อตัวต่อไปด้วยครับมารวบใส่โมคัสไม่ทันครับนิดเดียวจริงๆฮะสแนปเปอร์ยืนทำหน้าอยู่แล้วนั่นแหละฮะบูบัฟขึ้นครับแล้วพอคอนเคอร์เป็นชักหน้ามันไม่มีซีซีอะไรไปกันครับเรียบร้อยครับหายไปหนึ่งบัฟฮะว่าเล่นเกมแล้วคอนซอนผมไม่มีบัฟครับผมว่าเขาอยากทำเฮติใหม่ผมเชื่อผมเนี่ยตอนเนี้ยไปแล้ว4ผมทุบโซฟาอยู่ถ้าเป็นผมอะผมทุบโต๊ะอยู่ตอนเนี้ยถ้าได้อีกบัฟนี่5นะครับผมว่าอีกแป๊บนึงตรงนี้ไม่เอาป้อมเนี่ยถ้าวิ่งโยกคานไม่ใช่แต่ได้เหรอแล้วคลิปมีอยู่แค่นั้นนี่แต่ได้นะครับ
ได้ไปที่ชักหน้าของคอนเคอร์แล้วป๋าหอกไม่โดนครับแต่ได้ด้วยสแนปเปอร์ที่เก็บสกอร์ไปบอกมีเวลาให้เล่นครับจะเอามังกรไหมหรือจะไปเลดบัฟแต่โรมิโอตัดภาพมาที่ทุกใครตกกดเลือดไปเยอะมากแล้วเอามังกรก่อนครับอภิสุทธิ์คอนเคดัสครับจดเสร็จปุ๊บยังไงโคราซอนพยายามจะแบบหาสักนิดสักหน่อยอ่ะนะขอบ้างครับตรงนั้นยีน่าก็พร้อมนะคิกแน็กไม่อยู่ก็จริงเฮโก้แต่เอ๊ะทำไมไม่พาอีกนิดวิ่งมาด้วยครับเลดบัฟตัวต่อไปจะขึ้นแล้วครับผมรออยู่ๆครับพูดจริงเปล่าสแนปเปอร์มาแล้วอีกนิดมาแล้วสแนปเปอร์เลยคุณจะไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนๆปั๊บเกิดแล้วมาแล้วเขาเรียกอะไรเพื่อนร่วมโลกคิกแน็กสั่งลุยไปเพื่อนไปดูบิ๊กินไปบิ๊กินทันไหมบิ๊กินมาฝาดรวบปั๊บเข้าหน้าโคราซอนไปครับแล้วแบบนี้ครับเรียบร้อยครับตายอย่างนี้ไม่ได้บัฟอีกเหมือนเคยครับหายไปแล้วครับบอลลูนมาตุ้มอยู่ด้านในเจเนซิสแบสกลางแล้วเจเนซิสอะไรกลางแล้วแบสสวนมาครับหายหมด3ตัวครับโรมิโอเข้ามาคอมโบอ่ะดีแน่ใช้บัฟแดงมันเหยื่อล่อฮะช็อตนี้ก็เป็นอัตโนมัติที่ได้คืนมาเยอะทีเดียวสุดท้ายบัฟคืออีโพกได้ครับดับเบิ้ลบัฟโคโลสอนไม่ได้อยู่ดีโอ้5ตัวแล้วครับเฮียโก้กำมัดเมื่อกี้เป็นคิวเรียสนะครับที่มาโดดเหยียบไปแล้วก็ได้บูบัฟด้วยแต่คอร์ซอนสวนด้วยทอร์นาโดมานะฮะแต่ยังไงก็ดีช็อตนี้ถือว่ายังไงแฮปปี้อยู่แล้วสำหรับทางฝั่งไอติลูสอฟ่าคอร์ซอนไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนได้ไปเต็มๆมาสกอร์เท่ากันที่5ต่อ5แล้วเงินก็ไม่ห่างเท่าไหร่ด้วยเท่ากันเป๊ะเลยก็ว่าได้ก็กลายเป็นว่าเสมอกันนะแต่ช็อตนี้ที่ไฮบริด X มั่นใจในตัวเองเกินไปหน่อยเข้ามาลึกมากเลยฮะจังหวะไปแบบฝืนๆนะครับเพราะว่าคลิกแน็ตไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะไปกดแล้วตั้งแต่แรกนะครับครับผมก็ตามมาแบบฝืนๆครับเรียบร้อยผมว่ามันเป็นจังหวะเอาฮาแล้วก็จังหวะมีมแล้วอ่ะแบบ do it for the meme หน่อยอ่ะมันไม่ได้แบบเฮ้ยจังหวะกำลังได้ควรแย่งจากโคราซอนจะวินเบทได้ไหมไม่ทันโอ้ my god #เซฟโคราซอนโอ้ผมบอกเลยไม่ได้เล่นเกมหมดเล่นเกมครับผมเอาออกจากเกมอย่างเดียวเลยแล้วซิลเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งเลดด้วยนะเขามักจะต้องแบบหาจังหวะทำต้นเกมเพื่อให้สโนว์บอลแล้วก็พาแบบหาพื้นที่ให้ทีมฮะเกมนี้ต้นเกมก็ไม่ได้เล่นนะเมื่อกี้นี้มันความแตกต่างตอนแรกๆที่ไปขยโยกบัฟเขาได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีฮายาเตะนะครับแต่เมื่อกี้โดนคูไนบิสก็ไปเต็มหน้าเต็มตาเลยครับไม่ต้องกลัวโดนอะไรหยุดนะฮะเพราะเมื่อกี้นี้มาพร้อมกับทางด้านของคอนเคอร์ชักหน้านี่จะเอาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วครับนี่คือข้อเสียใหญ่ที่สุดเลยนะของชักหน้าคือก็มีทีมันหยุดอีกฝั่งไม่ได้อะฮะใช่ครับเดินดื้อๆเลยครับแล้วยังไม่ได้มีดาเมจมากมายที่จะไปขู่ศัตรูด้วยฮะยิ่งออกมาเป็นของอื่นแบบนี้แน่นอนนะทีมไฟก็ยังแข็งแกร่งอยู่ผมว่าเขาจำไม่ได้แล้วตัวเองเสียบัฟไปแล้วตอนไหนวะเข้าไม่ถูกเวลาแล้วครับไม่เจอครับเมื่อกี้นี้เราเลยมานี่ครับโถมใส่โลมีโอกดเอ็นเรสก็ไม่รอดนะฮะร่วงมีโอลงไปฮะ7นาทีฮะ7คิวของไฮบริด X เพื่อนบอกเอ้ยเลิกคุมบัฟก่อนเอาป้อมดีกว่าไปโซนให้2คนครับนั่นนะฮะสายของก็ต้องเสียครับเปิดอันติหนีครับคงมีการคอลเกิดขึ้นเนี่ยจินตนาการว่าช่างหัวบัฟมันเถอะไปเอาอย่างอื่นก็แล้วกันถ้ามันบ้าจะเอาบัฟทุกบัฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเทรดทาวเวอร์ด้านล่างได้ด้วยครับพี่กอลอะไรอย่างนั้นไปซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของไอติลูฟ่าอะไรที่มันรู้สึกฝืนเกินไปมันจะไม่ต้องไปทำฮะเหมือนการจีบใครสักคนนึงแล้วเขาไม่มีใจเขาก็อย่าไปฝืนครับก็เหมือนรอรถไฟที่สุวรรณภูมิได้ครับเพราะอนาคตเขาจะมีไอพอลลิงใช่ครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเชื่อมต่อมาลงนี่เลยครับไกลๆเลยครับจำชื่อสถานีไม่ได้บางซื่อบางซื่อสถานีใหญ่เลยจะดูเหมือนในหนังเกาหลีขึ้นมาทันทีแน่รวบรวมไปทุกอย่างแต่คำถามคือส่วนใหญ่คนมาในสุวรรณภูมิคือเข้าสยามครับไม่รู้มันเอาไว้ทำไมทั้งโต๊ะจัดประจักษ์ครับไม่ได้ไปบางซื่อ แต่ก็new destination อะไรอย่างนี้เมื่อนาคตโดดใส่ลงไปครึ่งหลอดก่อนแล้วคิวเดียวสปาร์ตาไปเสียโดนโบบะกดลิคาเฟ่แต่ไปเอามีคนไปซุ่มกองโจรลงมาตุ้มดักเลเยอร์ใช้เพื่อนไปเหลือเหยื่อล่อมาแล้วครับมารู้ตัวแต่รู้ตัวเมื่อสายหรือเปล่าครับบิกินส์ใครตกคุณได้บิดหน่อยดิอ้าวตายใส่จ้าไปแล้วเรียบร้อยครับใครตกก็ไปฆ่าโคราซอนครับจะได้มาด้วยฮะโอ้ MG โอ้ my god แล้วหันมาสายอิปโปโอ้ my god เรียบร้อยแล้วด้านบนไปมาลุมมาตุ้มอยู่นอกจอบิกินคนเดียวครับไปไล่อยู่อีก2ฮะแล้วดูครับชักหน้าพยายามมาตัวมาถูมาไถไม่สนอะไรแต่มีเจเนซิสบ้างของโมคาส่วนมาแล้วทางด้านโคราซอนครับกดเอเลสเซิลกลับมาไปตรงนี้แต่ว่าตัวเองโดนลวกอีก1ครั้งแล้วไปเรียบร้อยครับออนสล็อตของใครต่อฮะในเกมที่ทุกอย่างมันพลาดไปหมดนะของโคราซอนโอ้โหทุกอย่างอะที่มันจะพังได้มันพังหมดจริงๆพังหมดแล้วใช่ไหมครับรักที่เธอเคยมีความหมายโอ้เมื่อกี้นี่ใส่ทุกอย่างกับดาร์คสเลเยอร์ครับผมสงสารน้องขาวโอ้แฮชแท็กเซฟโคราซอนนะสภาพจิตใจครับโดนอินเวดบัฟจนเล่นทุกอย่างเล่นจนไปหมดแล้วครับแล้วดาร์คสเลเยอร์นี่กำลังจะได้แล้วคุณไอบิดจ่ายยัดเลยนะอีโป้
ไม่พออยู่ดีถ้าใครโตฟิกเกอร์ลงไปเก็บได้ทั้งคนเก็บได้ทั้งดาร์คเซเลเยอร์คอร์ซอนตายปั๊บกดเอเลเซเคิลเกิดขึ้นมาใหม่วิ่งมาจะเล่นต่อตายอีกรอบนึงฮะคือมันแบบที่เห็นเกิดไวมากนะเลเวลน้อยครับคิลเลอร์14แล้วคอร์ซอน11อยู่เลยฮะการวงการเงินห่าง 5,000 ไปแล้วครับอยากจะกำหมัดซัดหน้าตัวเองฮะซัดเพื่อนได้ไหมไม่กันน้อยใจตัวเองเหลือขนาดเพื่อนบอกเดี๋ยวมาเป็นเพลงคือเงินห่างกันกับจังเกิลอีกฝั่งหนึ่ง 2,000 โกเลยฮะ 2,000 นิดๆซะด้วยนี่ปล่อยอิสระให้คิกแน็กหาเงินหาทองไปคนเดียวเลยนะครับแต่ผมว่าจะโดนปิดหรือเปล่าครับดูจุดๆแดงๆมันเยอะนะฮะคิวเรียสแต่ถ้าเกิดมาเทด้านบนเยอะด้านล่างก็ฟรีสิฮะดาร์คสเลเยอร์ที่ได้ไปฮะทำให้เดฟมอนสเตอร์ได้โอกาสตีป้อมที่ด้านล่างสลีแมนก็ยืนอยู่ไปกินก็ยืนเฝ้าให้ฮะดูครับคอนเกอร์จะเป็นโซนก็โดนไล่ที่ครับแล้วกลางเบรเออร์กันอยู่ครับร่วม2ครับทางด้านของบิกินส์ครับแต่ลึกมากๆครับเจเนซิสแล้วสวนมาครับก่อนตายเราทุกคนรู้วันเกิดครับแต่ไม่มีใครสักกี่คนที่รู้วันตายล้ำเข้าไปเข้าหน้าแล้วครับใครตัวบอกให้ครับนี่คือวันตายของเจ้าครับคอนเกอร์แล้วปาไปยิงสเปียร์ไปอ้าวโดนหัวคนละซอนอีกแล้วครับโอ้โหยืนอยู่3คนครับแต่เข้าหน้าคนละซอนนะไม่ใช่วันของเขาจริงทุกอย่างมันพังลงไปแล้วอะแล้วตอนนี้เหลือไอโป้คนเดียวครีปรถถังคันนั้นต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายฮะแต่ต้องแลกด้วยชีวิตแล้วดูเหมือนว่าจะไม่สนใจอยู่ดีฮะไม่มีครีปไม่มีปัญหายืนแทงกันเลยเลื่อนเล็กน้อยวิ่งสลับกันแทงแล้วก็จบเกมลงไปไฮบริด X ได้3แต้มในวันนี้เหนือแอนติโดสอัลฟาในเกมที่โคลอสซอนได้บัฟสักตัว2ตัวหรือเปล่าเหมือนจะแทบไม่ได้เล่นเลยครับโอลาซอนเนี่ยก็ดาร์คเซเยอร์ก็โดนแย่งนะครับยืนอยู่3คนมันก็ยังทะลุมาโดนเขาอีกนะฮะทำดีมากเกมที่แล้วตอนเป็นคลิกแม็กครับพอมาเกมนี้เลยตัดโอลาซอนมาให้เล่นทุกอย่างก็ขับเคลื่อนยากเหลือเกินครับแอนติโดนซอฟ้าครับทำร้ายจิตใจกันเหลือเกินนะเกมนี้โอลาซอนโดนเป็น153ครับแล้วดูเงินน้อยกว่าโรมิโอน้อยกว่าอิปโป้จังเจิลฮะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมผมถามจริงคุณเคยมีแบบคำนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับกำลังจะมีอะไรขายที่ผมอ่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมซาร่าเออใช่ แต่มันมีจริงๆนะเกมแบบบางทีผมเล่นจังเกิลอ่ะแล้วมันมีเกมประเภทเนี้ยที่แบบทำไมทุกอย่างที่มันพังได้มันพังหมดเลยวะครับรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะกับเกมนี้ของโคลอสซอนดามงดาเมจยังทำไม่ได้ละครเครื่องเลยดูดิฮะนี่ทอร์นาโดยังไม่ทันได้ง้างเลยครับโอ้โดนตลอดรัวๆเลยครับต้องเข้าใจว่าไม่ได้เล่นเกมครับเกมนี้โดนตัดจี้ไปที่จังเกิลอย่างหนักเลยครับสำหรับโคลอสซอนน่าเห็นใจนะแต่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วชัยชนะฮะเป็นของไฮบริด X ไปครับแล้วเกมนี้ใครโตโดดเด่นมากอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นได้ดีครับออฟเล่นดาเมจสูงเหลือเกินนะครับในเกมนี้ฮะจบไปครับคู่แรกเท่านั้นครับเล่นไปถึง4เกมด้วยกันฮะแต่ละเกมนี่มีสตอรี่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูต่อครับยังมีการถ่ายทอดสดกันอีกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงแล้วกลับมาชมคู่ที่2วันนี้กันครับ